ันชักอ่ะถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วไม่รู้ว่าถ่ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากันแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับพอดีว่าภูเขาราดพริกคือมีปกติเราจะมีคลิปแนะนำการเล่นกีตาร์หลายๆตอนเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาแล้วดนตรีเล่นกีตาร์สบายๆสอนเกากีตาร์ง่ายๆคราวนี้เนี่ยมันก็มีน้องๆพอแล้วน้องๆเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงที่แบบว่าอยากจะให้เรามาพูดคุยเรื่องของเครื่องดนตรีชิ้นนี้อีกคืออีกคือไวโอลินไวโอลินบ้าเหรออูคูเลเล่อูคูเลเล่อูคูเลเล่อันนี้อะไรอีกคืออะไรอีกคืออีกคือเลเล่อย่างเงี้ยหรอจริงๆก็เล่นไม่เป็นหรอกจะดนตรีชิ้นนี้แต่ก็ไปลองจับมาดูแล้วก็พยายามที่จะหาทริคเพื่อที่จะมาพอแล้วอยากเล่นเป็นว่าไงจับพยายามที่จะไปหาทริคเพื่อที่จะมาแนะนำวิธีการเล่นว่ามันจะทำไงก็ไปเจอมาก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วเนี่ยน้องๆที่เล่นกีตาร์เป็นพื้นฐานสามารถจับคอร์ดได้อะไรเงี้ยพอมาเล่นชิ้นนี้ปุ๊บนะชิลเลยดูเทปเลยใช่มันเพราะหนึ่งเลยคือจำนวนสายมันลดลงอยู่4สายแล้วก็ขนาดค่ะเราจะไม่พูดกันเยอะนะครับคือเราจะพูดรวมๆไปถึง2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มน้องๆที่แบบว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเล่นเลยและกลุ่มที่2คืออาจจะเป็นน้องๆที่มีพื้นฐานการเล่นกีตาร์อยู่แล้วคือพื้นฐานชนีอย่างเราชนีอย่างเราจับกีตาร์แล้วไม่สนุกชนีเลยเหรอใช้คําว่าชนีกับเยาวชนเลยแหมเมื่อกี้อีกคือเยาวชนนะปู ไม่ใช่อย่างเก่าเนี้ยเก่าก็จะแบบกีตาร์ก็จะคือเล่นแล้วก็จะเบื่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากได้อย่างนิ้วมันด้านค่ะคุณผู้ชมหน้าด้วยหน้าหนาค่ะหน้าหนาดูดิ มันเหมือนลองนึกภาพนะอุ้ยลองนึกภาพนะเราแบบแล้วก็เราถืออย่างเงี้ยคือใหญ่กว่าตัวเลยถ้าเป็นสุภาพสตรีมันก็จะน่ารักใช่ไหมมันก็จะดูดีเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้ก็เลยมากันในเรื่องของอุคูเลเล่โยนไปเอาวางเบาๆแพงนะตัวนี้เห็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเขาก็ไม่ส่งแต่คนนี้เล่นไม่ได้แล้วก่อนที่จะเล่นเป็นเนี่ยไอ้พวกดนตรีเครื่องสายพวกหลายแหล่ผมจะย้ำเสมอว่านี่ที่ดูใส่ไม่ดีมันทำไมเครื่องสายก่อนที่จะเล่นเป็นผมจะย้ำเสมอว่าเวลาเล่นดนตรีพวกเครื่องสายเนี่ยขั้นแรกเนี่ยจับมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเช็คก่อนว่าสายมันตรงหรือเปล่าถ้าสายมันไม่ตรงก็ให้เล็งให้มันตรงว้าจะมีสาระเข้าไปวันนี้เอาดีๆสักทีเหมือนลูกแม่น้อยนะสงสารเนาะเด็กๆโดนกันแกล้งแล้วพอเป็นกีตาร์นะพูดแบบเดียวหุ่ยเข้าเลยอ่ะมันเล็กมันเล็กมันน่ารักกันดูดิคือแบบว่าจับยังไงก็พักล่วงไงตั้งสายให้เป็นก่อนก่อนจะตั้งสายเป็นต้องมารู้ก่อนว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันเสียงอะไรบ้างเสียงแรกเสียงอะไรสายแสบบนเหลือบมองสักพิษเนี่ยจีจีเสียงจีหรือว่าเสียงจีหรือว่าเสียงซอนซอนนะคะและสายที่สองคือเสียงซีค่ะเสียงซีสายที่สามมีไม่ใช่พูดผิดต้องไล่เลียงนี่เป็นสาย4สาย3สาย2สาย1สาย4เนี่ยเป็นเสียง G สาย3เป็นเสียงโดเสียง C เสียง C หรือเสียงโดและสาย2เป็นเสียงมีเสียง E เสียง E และสาย1คือเสียงลา A ก็จะถ่ายให้ตรงพยายามคือที่บอกอย่างนี้เพราะว่า1เราต้องตั้งสายให้เป็นแล้วเวลาที่เราจะตั้งสายพวกนี้ส่วนมากเด็กๆเราก็จะมักจะถามหาเครื่องตั้งสายเราจะไปซื้อเครื่องตั้งสายคือถ้าท้องตลาดที่ถูกๆก็มีอันละ 3-400 อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้สิ้นเปลืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกแอปพลิเคชันที่สามารถแอปพลิเคชันอยู่กับคนเรียนเยอะเป็นเงี้ยสำเนียงไม่ถูกก็จะมองนะแอปพลิเคชันในการตั้งสายอุ๊กในการตั้งสายคุยเล่นทั้งที่เป็น Android เอ้ยทั้งที่เป็น Android เอ้ย iPhone เอ้ย iPhone จีนไม่ได้นะเห็นป่ะเค
เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่แล้วมันเป็นคองอ่ะนั่นไงหยิบขึ้นมาแล้วเขียน iPhone iPhone แล้วมีซัมซุงด้วย iPhone เป็นเอกสารใครฟงหรอต่อมันก็จะมีอ่ะผมนำเสนอก่อนแล้วกันมีโทรศัพท์ทุกวันนี้ทุกคนน่าจะใช้แบบว่าพวก Android เลยพวกเนี้ยใช่มั้ยของผมนี่เราปิดยี่ห้อไว้นี่ไงรอให้เขาดูเจอกันเราจะสงวนชื่อยี่ห้อฉันพี่โดมเนี่ยพี่โดมมีวิตามินให้ไปดูกันเอาเองใน Android เนี่ยมันจะมีแอปอยู่ตัวหนึ่งที่ผมจะใช้ประจำในการตั้งสายกีตาร์มันชื่อว่าแอป G-String เป็นแอปที่ชื่อทะลึ่งมากเห็นไหมฮะไหนบอกเยาวชนวันนี้ไอ้แล้วที่จะเป็นเนี่ยไม่ใช่จริงลองเสิร์ชหาใน G-String G-S-T-R-I-N-G String อันนี้มันแปลว่าเปลือยแล้วแปลว่าสายแปลว่าสายนะคะเสิร์ชหาใน Play Store ค่ะหน้าตาของแอปมันจะเป็นอย่างนี้พอกดเข้าไปปุ๊บช่วยกดเลยช่วยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้คือเราสามารถที่จะมาใช้ตั้งสายได้ถามว่ามันยากไหมโหลดมาแล้ววิธีการใช้มันจะง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นมาเราเลือกว่าเราจะเอาเสียงไหนแล้วเราก็สมมุติว่าเอาเข้าใจกันละโอเคสมมุติว่าข้างบนเป็นเสียง G ใช่ไหมแล้วก็เลือกไอ้คือลักษณะมันก็จะเหมือนกับเครื่องตั้งสายเหมือนจูเนอร์วิธีการใช้เลือกเสียง G ก็มาดีดเสียง G ให้ตรงเลือกเสียง C ก็ดีดเสียง C ให้ตรงถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งมีทั้ง Android ทั้ง iPhone จะเป็นรูปลิ้นเป็นโนลองโชว์นั่นมันแมวก็อย่างถ้าเก่าใช้เนี้ยเก่าจะชอบใช้เป็นแอปที่มันเป็นเปียโนแบบนี้ตรงนี้เราก็มากดดูเพราะอย่างเมื่อกี้บางทีแอปงงใช่เราก็มากดก็กดอยากได้เสียงสอนก็ประมาณนั้นมันจะได้ตรงๆซึ่งไม่ยากคือถ้าเกิดว่าใช้จูเนอร์เป็นไอ้พวกเนี้ยไงมากคือที่มาแนะนำตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะไม่อยากให้เด็กๆต้องไปสิ้นเปลืองหลายอย่างใช่บางทีเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วไงใช่เราก็ใช้โทรศัพท์ของเราแต่ถ้าเรามีจูเนอร์อยู่แล้วเราใช้จูเนอร์โทรศัพท์ได้ไหมเขาเลยคืออ่ะวันนี้จะมาแนะนำคอร์ดง่ายๆทั้ง4 คอร์ดของคุยเล่ก่อนที่จะเล่นต้องจับให้เป็นเนี่ยวิธีการจับคุยเล่เนี่ยจะง่ายมากกันชักไปไหนอ่ะว้ายแล้วจับอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะดูที่จับถูกต้องป่ะเพิ่งหัดเหมือนกันคนเรียนมาบอกสิผมไม่ได้เรียนเราหัดเองตามยูทูบนี่เองจับอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราจะใช้ไหลมันไหลจับนี่ไหลน้ำหนีบนี่จับให้เด็กๆดูเขาเนี่ยเขาจะกระแลอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันหนีบไปไหนมาไหนได้มันไม่หล่นไม่ใช่อะไรหรอกยืนมันก็ไม่หล่นเห็นไหมเครื่องดนตรีที่ไม่ต้องใช้สายสะพายเนี่ยประมาณนี้จับไว้ถ้าเกิดไปอย่างนี้มันก็จะแบบไกลไปเพราะว่าตัวนี้มันจะจริงๆแล้วอูคูเล่ทั่วไปอะค่ะมันจะคอมันจะสั้นกว่านี้อันนี้เป็นไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์พิเศษนิดนึงคอมันจะยาวเปรียบกระสือแล้วจับคือพยายามหนีไปที่จะกันแลใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่หนีจนเป็นอย่างนี้นะก็คือให้เอาให้มันอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าคนที่เกิดเล่นกีตาร์มาอาจจะถนัดอย่างอื่นก็ได้อะไรก็เอาให้มันอยู่อ่ะเอาให้มันอยู่อย่าให้มันไหลแค่นั้นเองอาจจะจับแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ไม่เอานะตัวไม่เอาแต่เองอันนี้ไม่เป็นไวโอลินก็นี่แหละวิธีการเล่นก็ง่ายๆคุยเล่นเราจะไม่ใช้ปิ๊กเราจะใช้นิ้วชี้โดเราจะใช้นิ้วชี้เนี่ยดีแค่นี้แล้วมือฝั่งนี้เราก็จะจับถ้าเป็นเรื่องของการเก่าก็ไม่ผิดคือสามารถใช้ได้ใช้ได้คือพวกกีตาร์คลาสสิกกีตาร์พวกฟลามิงโกอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนกันนะมันก็คือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่านี่มันย่อกันใช่แล้วคือกันรู้เลยไม่ใช่คนกรุงเทพเดี๋ยวเสยหน้าตั้งถัดนะเดี๋ยวก็ดูอ่อนโผล่มันก็จะอย่างเงี้ยฮะใช้นิ้วชี้บางคนอาจจะนิ้วโป้ง
แล้วแต่ถนัดเออแต่จะใช้นิ้วก้อยจะเจ็บไม่มันไม่ถนัดเหตุผลไม่มีอะไรมากมันถ้าใช้นิ้วก้อยมันไม่ถนัดจ้ะนิ้วกลางก็ไม่ดีไม่สวยดูดิเล่นเล่นอย่างเงี้ยมันมีปัญหาคนดูตลอดเวลาไม่เอาวันนี้หลายอย่างแล้วนะกินกาแฟมาด้วยเนี่ยคือทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพราะต่อไปผมจะพูดแบบว่าเป็นเฟรดเป็นบาร์เป็นสายเป็นช่องอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเฟรดเฟรดที่1เฟรดที่2เฟรดที่3เฟรดที่4นะไอ้ช่องๆเนี่ยเราเรียกว่าเฟรดเฟรด1เฟรด2เฟรด3เฟรด4เฟรด5เฟรด6เฟรด7อะไรเงี้ยยาวไปเรื่อยแล้วก็สายล่างสุดคือสาย1สาย2สาย3สาย4ค่ะไล่ขึ้นมานะครับคอร์ดที่ง่ายที่สุดสำหรับวันนี้คอร์ด C เอานิ้วชี้นิ้วชี้กดเส้นที่1เฟรดที่3มันกลายเป็นคอร์ด C แล้วนะเวลาเล่นง่ายๆนิดเดียวใช้นิ้วชี้ดีดอย่าใช้นิ้วกลางเช่นเดียวกันห้ามใช้นิ้วกลางกดเอาใช่เนาะแล้วคิดดูเดี๋ยวใช้มีปัญหาคนดูตลอดเวลาไม่จบเพลงเล่นไม่จบเพลงแน่นอนใช้นิ้วชี้กดแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดีดเนี่ยตอนแรกคอร์ด C ละ C แล้วเวลาดีดดีดขึ้นดีดลงธรรมดาลงขึ้นลงเนี่ยเราเวลาดีดก็ดีดอย่างนี้ฮะจับแพทเทิร์นให้ดีให้เป็นแบบหัดไปฝึกลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยมงเพ่งใช่หรือจะเป็นลงขึ้นลงอะไรก็แล้วแต่ผมจะชอบดีดงี้อะไรอ่ะมันจะเป็นลงขึ้นลงอ่ะลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงช้าๆลงขึ้นลงขึ้นได้ไหมมงเสียงมงสี่ละข้อที่สองเป็นขอ